Where are you going? สวัสดีจากประเทศไทยนะคะวันนี้นะคะเราอยู่กันที่ดอนเมืองนะคะกำลังนะคะขึ้นเครื่องไปกระบี่นะคะนี่นะคะถึงแล้วนะคะกระบี่นะคะที่อ่าวนานะคะตรงนี้นะคะก็จะเป็นปากทางเข้าโรงแรมเกตนะคะก็จะมีโรงแรมนะคะใหญ่ๆนะคะหลายโรงแรมนะคะทางเข้าตรงนี้นะคะจะเป็นป่าหนันนะคะแล้วก็เกตอ่านชื่อผิดหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะแล้วก็เป็นโรงแรมเกิดใหม่หลายๆที่นะคะทางนี้นะคะก็จะเป็นเส้นทางไปสู่โรงแรมที่เกตจะพักนะคะคือโรงแรมนะคะเซ็นทาร่าอ่าวนางนะคะตรงนี้นะคะจะเป็นโรงแรมติดหาดนะคะลงเดินไปที่ชายหาดได้เลยนะคะไม่ต้องข้ามถนนนะคะถึงเกตเลือกโรงแรมนี้นะคะเพื่อเด็กๆจะได้เล่นน้ำกันนะคะเนี่ยถึงแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปเช็คอินกันเลยนะคะเกตก็มาถึงเร็วนะคะประมาณเที่ยงนิดๆนะคะตรงนี้นะคะก็จะมีโรงยิมนะคะมีสปานะคะมีคิดคลับให้เด็กเล่นด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปห้องกันเลยนะคะตรงนี้เกตจองเป็นห้องนะคะที่มี2เตียงนะคะแล้วก็ห้องน้ำเขานะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นอันนี้เป็นห้องดีลักซ์นะคะจะเป็นแค่ชาวเวอร์นะคะจะไม่มีอ่างอาบน้ำนะคะตรงนี้นะคะเดี๋ยวเกตเปิดให้ดูนะนี่นะคะสภาพห้องน้ำนะคะโอเคอยู่นะคะก็โรงแรมนี้ก็ไม่ได้แพงเท่าไหร่นะคะอยู่ได้นะคะนี่ก็จะมี2สระว่ายน้ำนะคะสระที่1นะคะจะอยู่หน้าหาดนะคะติดหาดแต่จะไม่มีสไลเดอร์เด็กนะคะจะติดทะเลลงทะเลแล้วก็ทานข้าวกลางวันได้เลยนะคะเด็กๆก็ชอบนะคะส่วนอีกสระหนึ่งนะคะก็จะมีสไลเดอร์นะคะอยู่ระหว่างนะคะตึกของโรงแรมนะคะจะไม่เห็นชายหาดนะคะเด็กๆก็มาว่ายกันตรงนี้ก่อนนะคะนี่นะคะอาหารกลางวันนะคะถึงแล้วก็จัดกันเลยนะคะจะเป็นพวกพิซซ่านะคะลงทะเลก็ถึงทะเลกันเลยนะคะนี่นะชายหาดนะคะติดกับโรงแรมส่วนตรงนี้นะคะจะเป็นสระที่2นะคะจะมีสไลเดอร์นะคะให้เด็ก2อันนะคะอันเหลืองกับอันฟ้าถ้าใครมานะคะอันฟ้านะคะสีฟ้าสไลเดอร์นะคะแนะนำนะคะจะเร็วกว่านะคะส่วนสีเหลืองเนี่ยก็จะช้านิดนึงนะคะเด็กๆชอบนะคะนี่นะคะเกตนะคะก็มาพักที่นี่นะคะ3คืน4วันนะคะปีนี้นะคะพอบ้านฝรั่งเราไม่ได้มานะคะเกตก็เลยไม่ได้ออกเกาะนะคะพาเด็กๆไปลุยนะคะตอนนั้นนะคะพอบ้านเรามาก็ประมาณ 4-5 ปีที่แล้วนะคะตอนพี่โนอาแค่1ขวบเองอะนะคะตรงนี้นะคะเด็กๆสนุกกันใหญ่เกตก็นะคะปีนี้นะคะไม่ได้ออกเกาะนะคะเดี๋ยวไว้วันหลังนะคะมาใหม่มาซ้ำนะคะค่อยพาพ่อบ้านเรานะคะไปออกเกาะนะคะไปเกาะต่างๆนะคะแถวกระบี่นะคะกระบี่สวยงามนะคะนี่เรากำลังนั่งรถนะคะของโรงแรมป่าหนันนะคะไปที่ห้องอาหาร The Reef นะคะก็เกดก็จะไปครั้งแรกนะคะตัวนี้ก็จะเป็นดาวทาวนะคะของกระบี่นะคะก็ขายของมากมายนะคะช่วงเย็นๆนะคะนี่ค่ะติดชายหาดเลยนะคะส่วนร้านอาหารที่เราจะไปกินนะคะ The Reef เนี่ยนะคะเขาก็จะมีโชว์ไฟนะคะตอนกลางคืนนะคะร้านอาหารนะคะก็มีทั้งอาหารไทยอาหารนะคะถ้าใครไปกระบี่นะคะแนะนำนะคะให้ไปนะคะบรรยากาศคึกคืนเลยนะคะตั้งแต่นี่นะคะประมาณ6โมงเย็นนะคะเราก็ค่อยๆนั่งรถ2แถวนะคะไปนะคะเดี๋ยวไงนะคะเกดจะเอาภาพบรรยากาศนะคะนี่นะคะรีฟนะคะของกระบี่นะคะภาพบรรยากาศตอนกลางคืนนะคะที่เขาเล่นไฟกันนะคะมาให้ชมนะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศในโรงแรมอีกวันนึงนะคะเราก็ตื่นกันแต่เช้านะคะมาเล่นน้ำนะคะแหมคนอื่นเขายังไม่ตื่นเลยนะคะนี่ค่ะบรรยากาศเช้าๆทะเลก็จะบอกว่าโล่งๆนะคะไม่ค่อยมีคนนะคะแถวนี้นะคะก็จะมีร้านอาหารนอกโรงแรมด้วยนะคะบรรยากาศนะคะกินลมชมวิวนะคะตัวนี้ก็จะเป็นคิดคลับของเด็กๆนะคะเกดก็เอาเด็กๆมาเล่นนะคะประมาณชั่วโมงนึงนะคะเราจะได้ไปทำนู่นทำนี่นะคะเขาก็รับฝากเด็กด้วยนะคะถ้าเด็กอายุต่ำกว่า4ขวบนะคะต้องมีผู้ปกครองเฝ้านะคะแต่ถ้าเกิน4ขวบแล้วเนี่ยเราทิ้งเด็กไว้ได้นะคะแล้วก็ลงทะเบียนนะคะว่าเบอร์โทรอะไรนะคะห้องอะไรนะคะถ้าเด็กจะกลับนะคะเขาจะโทรตามเราอ่ะนะคะ